ผาแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องสวัสดีค่ะยิ้มแย้มร้อยลีลาผ้าสะพรึงและเบบี้ไมค์ความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้ชีวิเจมส์จิรายุไม่ซีเรียสที่ถูกตั้งฉายาให้ว่าสุปตาเทวดาส่วนเรื่องที่มีหมอดูออกมาทักว่ามีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวนั้นเจ้าตัวยืนยันไม่มีการเปลี่ยนตัวแน่นอนพร้อมทั้งปฏิเสธข่าวพระเอกอักษรย่อจอจานมีคลิปหลุดนัวเนียกับสาวไม่ใช่สุปตาเทวดาอะไรหรอกครับว่าก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะมีการพูดกันแบบคลาดเคลื่อนกันไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีผมเป็นซุปตาเทวดาขอเป็นเทวดาแบบว่าตัวน้อยๆแล้วกันนะครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธครับไม่โกรธผมว่าแค่พี่ๆคิดถึงผมก็ดีใจแล้วมีหมอดูออกมาทำนายดวงเราอาจจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการอะไรอย่างงี้ด้วยครับถ้ามีดวงเปลี่ยนก็คงไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนครับก็อยู่กับพี่ปิ๊กนั่นแหละครับตลอดไปแบบจอจานเงี้ยมีแบบมีคลิปแบบว่านัวเนียกับผู้หญิงเงี้ยแล้วแบบในคลิปหน้าเหมือนละไม้คล้ายเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะเราไม่เคยแน่นอนอยู่แล้วครับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลถึงกับเป็นปลื้มเอามากๆที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะซิมิลานพร้อมกับครอบครัวของหวานใจสาวเต้ยจรินธรเรียกว่าสอบผ่านจากด่านพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปเรียบร้อยไม่เก่งครับเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วระดับนึงพอสมควรก็ดีที่ได้ไปมีเพื่อนเต้ยไปด้วยแล้วก็มีน้องชายเต้ยไปด้วยคือไปกันกลุ่มใหญ่ครับห้องเต้ยแอบถ่ายรูปเราลง IG ด้วยครับผมก็ตามนั้นแหละครับเข้ากันได้ดีเนาะก็ไม่ได้อะไรมากครับคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ใช่แบบพ่อแม่ที่จะมานั่งแบบหวงมานั่งอะไรคือเขาเชื่อใจในวิธีการคิดของลูกๆของเขาครับซึ่งเป็นการเลี้ยงที่สมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดลูกเขามีความสุขเขาก็โอเคครับด้านสาวเต้ยจรินธรก็ทำของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษมอบให้แฟนหนุ่มอเล็กซ์ไปเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาโดยลงทุนทำเองกับมือแปลกดีเหมือนกันค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่มันก็มีเวลาว่างๆนิดนึงด้วยก็เลยลองคิดอะไรเล่นๆแล้วก็ทำดูสนุกดีขอให้เกิดเขาเซอร์ไพรส์ไหมคะก็ดีใจค่ะก็ดีใจตอนนี้ความรักเป็นไงบ้างคะเต้ยจ๋าก็โอเคค่ะเรื่อยๆเลยค่ะเรียกว่าที่บ้านไฟเขียวเต็มที่จริงๆถ้าเกิดว่าเต้ยคุยกับใครหรือว่าอะไรอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็โอเคอยู่แล้วค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเต้ยอะไรอย่างเงี้ยมากๆแต่เต้ยเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปพบที่บ้านของอเล็กแล้วใช่ไหมก็เจอค่ะเจอเป็นยังไงบ้างก็ดีน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน่ารักมากก็แฮปปี้ดีค่ะเขาฝากตัวเป็นลูกสะใภ้แน่นะโอ้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพิ่งอายุแค่24กันเองค่ะยังเด็กอยู่เลยหนุ่มพีทพัชระยอมรับว่าตนเองเป็นคนขี้งุดหงิดเลยทำให้มีเรื่องทะเลาะกับสาวโน้ตเดอะสตาร์เป็นประจำส่วนใหญ่เป็นผมค่ะผมเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากครับก็จะบ่นตลอดเวลาอย่างเช่นขับรถไปกินข้าวเลือกร้านไม่ได้ผมก็จะหงุดหงิดแบบทำไมเลือกร้านไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันบนรถปกติปีไหนมีซื้อของซื้อของให้เขาไหมเขาชอบแว่นตากันแดดนะแล้วก็ซื้อแว่นตาให้คนแซวกันว่าคู่เราค่อนข้างดูหวานแล้วก็อิจฉาเงี้ยคู่เราอย่างเงี้ยจริงเหรอพี่เต๋อให้ฉากว่ามั้งมันคือสิ่งที่ทำกันปกติอะผมว่าทุกคนก็เป็นน้องโน้ตต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าหนุ่มพีทเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่เขาร้อนมาแล้วก็ต้องเย็นไปเฟ่คะไหนไม่เอาแฟนมาเปิดตัวบ้างเลยไม่เพราะว่าเจ้นะคงคอนเซ็ปต์เดียวกับโยโยสวีโนางแบบก้านยาวโยโยสวดีไม่ยอมปรีปากเรื่องความรักกับหนุ่มนอกวงการโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยแบบคบจริงเปล่าอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นก็ดีด้วยอาชีพการงานของเขาไม่อยากดึงเข้ามาในส่วนของวงการบันเทิงด้วยคือรู้สึกสบายใจกับการที่ไม่เปิดถ้าเป็นตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยแบบมีแฟนก็อยากเปิดตัวพอโตมาแล้วเนี่ยเปิดตัวคือต้องแต่งงานนะถ้าไม่แต่งงานก็อย่าเปิดเลยแสดงคนนี้รอแต่งงานเลยใช่มั้ยตัวอะไรไม่หรอกค่ะไม่ถ้าวันนี้ต้องเลิกกันก็ไม่ได้เสียเพื่อนนะก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ส่วนเรื่องคดีฟ้องร้องระหว่างเออัญชลีพี่สาวตนกับคู่กรณีที่ศาลตัดสินให้รับรองบุตรและจ่ายค่าเลี้ยงดูให้น้องเอวี่หลานสาวโยก็บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลยหลังจากศาลตัดสินไปแล้วก็ยังเงียบอยู่ทุกอย่างก็เงียบไปหมดจนตอนนี้น้องเอวี่โตแล้วอะ
เราก็คิดว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เอวี่แล้วแต่ในเมื่อมันไม่ได้อย่างที่ต้องการจริงๆก็ต้องเลือกทางที่ลองลงมาว่าอะไรที่ดีสำหรับเขาอย่างค่าเลี้ยงดูน้องเอวี่4ขวบแล้วค่ะ4ขวบแล้วยังไม่เคยได้สักตางค์นึงแม่เขาเลี้ยงเองจริงๆแล้วรู้สึกว่าฝ่ายชายเองกำลังจะมีลูกด้วยเอวี่ก็คือเหมือนมีน้องในอนาคตที่ไม่รู้จักกันและในอนาคตอีกที่เด็ก2คนจะต้องมาเจอกันแล้วต้องรู้ว่าเป็นพี่น้องกันเขาจะมีคำอธิบายให้ลูกเขาเองฟังยังไงว่ามีลูกอยู่อีกคนนึงที่เขาไม่รับผิดชอบนางเอกสาวโบธัญสุภาเขาฉีกแนวมาเล่นคอมเมดี้เป็นครั้งแรกในซิทคอม7มงกุฎเจ้าตัวบอกต้องทำการบ้านอย่างหนักตัวโบเองก็กำลังจะมีซิทคอมเรื่องใหม่ล่าสุดชื่อว่า7มงกุฎนะคะเป็นแนวคอมเมดี้เรื่องแรกที่โบได้มีโอกาสเล่นเลยนะคะตั้งแต่เข้าวงการมาเพราะปกติเนี่ยก็จะไปแนวดราม่ามากกว่าค่ะเรื่องมุกตลกอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องไวมากพอสมควรตัวโบเองก็เวลาทำการบ้านมาเนี่ยก็นอกจากจะท่องบทแล้วเนี่ยเวลาเข้าฉากไปก็จะต้องรู้จักเปิดให้กว้างค่ะว่าจะมีใครเล่นมุกอะไรนอกบทมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะต้องมีสมาธิที่ดีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหลุดเมื่อไรเนี่ยจะหลุดขำทันทีเพราะว่าแต่ละมุกเนี่ยเฉียบมากๆเลยค่ะส่วนคุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนที่ยกครอบครัวมาออกงานอย่างพร้อมหน้าก็ยืนยันว่างานแต่งยังไม่ล้มเลิกแต่ต้องรอไปก่อนก็อยากจะบอกว่าขอรออารมณ์อีกนิดนึงอาจจะอีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ยกเลิกครับต้องรอให้พร้อมเหมือนนี้อีกหน่อยเพราะว่าถ้าจัดตอนนี้เนี่ยงานมันจะเล็กไงถ้ารออีกหน่อยสเตทเมนต์เพิ่มปุ๊บเราจัดงานจะได้ใหญ่ไงเอ๊ะหรือไม่ก็รออีกสัก20ปีรอแต่งงานพร้อมลูกสาวไปเลยลูกพี่ป๋องณัฐวุฒิเนี่ยออกงานอีเวนต์ครั้งแรกต้องเขาบอกเลยว่าเยอะมากแต่จะเยอะขนาดไหนเนี่ยนะต้องไปติดตามชมในออฟยี่ห้าฟิตติ้ง7ชุดครับไม่หล่อออกจากบ้านไม่ได้ไม่หล่อออกจากบ้านไม่ได้อาบน้ำหลายรอบด้วยอาบน้ำลง Instagram มีการถ่ายรูปเทสด้วยว่าเฮ้ยรูปนี้มันขึ้นกล้องหรือเปล่าผ่านกล้องทีวีกล้องวิดีโอจะหล่อหรือเปล่าช่วยอย่าเอาไมค์บังหน้าลูกผมได้ไหมครับช่วยอย่าเอาไมค์บังหน้าลูกผมได้ไหมครับพ่อกับลูกใครตื่นเต้นกว่ากันพ่อครับพ่อมือสั่นไปหมดแล้วครับพ่อลูก10กว่าโลแล้วฮะพ่อลูก10กว่าโลแล้วฮะเอาไงเล่นขนาดนี้ค่าตัวต้องค่าตัวเท่าไหร่ยังไงบ้างคะพี่ว่าค่าตัวไม่คิดครับเป็นค่าตัวผมคนเดียวค่าตัวผมแต่เงินที่ได้เป็นของเขาเลยโอเคแม่คนที่เยอะเนี่ยน่าจะเป็นฝันคุณพ่อมากกว่านะคะค่ะเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับโอ้ทีวีโพลิพัทจะให้